รมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่เดิมนะวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะค่ะเมื่อวานก็มีกิจกรรมพิเศษขึ้นมานะคะก็มีทางคณะของคุณหมอสมชายนะคะร่วมด้วยช่วยกันของทีมงานจิตอาสาเมื่อวานนี้ก็เป็นบุญใหญ่นะซึ่งหลายๆท่านก็ร่วมด้วยช่วยกันในทีมของจิตอาสาก็นำทุนในส่วนของเอาสารอาหารแห้งที่ทุกๆท่านโอนกันมานะคะก็ 50,000 บาทช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้รวมไปถึงคนที่ประสบภัยภัยทางเศรษฐกิจนะคะโควิดนี่เขาเรียกภัยทางเศรษฐกิจก็มีความลำบากกันอะไรกันก็ทางจิตอาสาก็ร่วมด้วยช่วยกันในการโอนปัจจัยเมื่อวานพี่หมออมพรก็โอนมาร่วมด้วยช่วยกันโอนปัจจัยด้วยวันหยุดพอดีก็โอนเงินกันช่วยคนยามที่เรากำลังเดือดร้อนน่ะท่านญาติธรรมคะบางทีหลายคนบอกว่าตัวเองฟังแล้วก็สะเทือนนะบอกว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุมีคนพูดอย่างนี้ว่าการที่เราไปช่วยคนกำลังอดอยู่เนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุคนเราเนี่ยเราจะช่วยคนทั้งทีเนี่ยต้องช่วยที่ต้นเหตุอันนี้พูดถูกแต่เดี๋ยวขออธิบายเพิ่มนิดนึงสวัสดีค่ะคุณสารวัตรตั้มตอนนี้กลับมาเป็นสารวัตรแล้วค่ะเพราะว่าอยู่แผนกสืบสวนสอบสวนไม่ทราบว่าโอนเสร็จไปหรือยังนะคะปัจจัยคือถ้าเกิดว่าเราจะช่วยเขาที่ต้นเหตุเนี่ยถามว่าคนที่จะเรียนรู้การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้เนี่ยมันต้องอิ่มอะหรือมันจะต้องมีสมองที่พร้อมจะเรียนรู้อะแต่ทีนี้เนี่ยคนกำลังหิวอยู่อะจะไปแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเลยเนี่ยมันไม่ใช่อะเราต้องขออนุโมทนาแล้วก็ขอบคุณคุณหมอสมชายรวมถึงทีมงานว่าเนี่ยปัญหาเนี่ยตอนนี้ปัญหาคือความหิวปัญหาคือภัยพิบัติเนี่ยคุณหมอปูทางไว้ให้เราแหละเอาปัจจัยให้ช่วยเหลือยามลำบากอยู่พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยใครที่มีความสามารถอ่ะที่จะช่วยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้อ่ะไปสิไปเยียวยาหัวใจกันเขากำลังเป็นทุกข์อยู่เขากำลังลำบากอยู่ไปสิพอคุณหมอเอาเงินให้แล้วหรือไปช่วยส่วนหนึ่งเนี่ยเราเองก็ไปช่วยให้กำลังใจนักจิตวิทยาทั้งหลายที่จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอะเราไม่มาพูดกันอยู่หลังโทรศัพท์หรือหลังโทรทัศน์หรือหลังทีวีหรือหลังอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องออกไปจริงๆเมื่อวานพูดเรื่องนี้อยู่ว่าการยินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ได้ทำอ่ะเพียงแค่เราเห็นคนอื่นเขาทำความดีเนี่ยเรายินดีเราก็ได้บุญละแต่ปรากฏว่าเราไม่รู้จักยินดีในความดีของคนอื่นอ่ะเราเห็นคนอื่นเขาทำความดีปุ๊บเนี่ยเราจะมองคนอื่นจากความคิดของเราเราจะเอาความฉลาดของเราเนี่ยทำลายบุญที่เราควรที่จะได้ความฉลาดของเราเนี่ยมันมีอยู่ก็จริงอะแต่บางครั้งเนี่ยมันกลายเป็นทำให้เราไม่ได้บุญความฉลาดของเราทำให้เราไม่ได้บุญเพราะอะไรเพราะว่าแทนที่เราจะเอาความฉลาดของเราเนี่ยยินดีทำใจของเราเนี่ยให้เป็นกุศลกราบนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าทำใจของเราให้เป็นกุศลแล้วก็ยินดีในสิ่งที่เขาทำอะบุญเนี่ยต้องดูจุดหมายตัวเองพูดเรื่องนี้บ่อยมากสำหรับการสร้างบารมีคือจุดหมายเราต้องไม่ลืมคุณสมบัติของบุญว่าลักษณะของบุญเป็นอะไรจุดหมายของบุญมันคือความสุขของใจประโยชน์ที่ได้รับคืออานิสงส์ที่เราจะได้รับในอนาคตหรือประโยชน์ในปัจจุบันที่เราทำเนี่ยสมมติว่าเรามองว่าเป็นประโยชน์อะแต่คนอื่นเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่อะมันก็ไม่ได้ประโยชน์ก็มีบางทีมันเร็วเกินไปเร็วเกินไปที่เราจะทำตรงนี้เนี่ยถึงจะเป็นประโยชน์มันก็กลายเป็นไร้ค่านะคะดังนั้น
การทำบุญมันต้องประกอบด้วยพลังพลังที่ที่มันจะต้องต่อเนื่องไปไม่ได้เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวที่เราจะสร้างบุญสร้างกุศลไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวที่เราจะต้องทำความเพียรจนกว่าชีวิตของเราเนี่ยในการเวียนว่ายตายเกิดจะจบลงนะมันถึงจะหยุดได้บางคนบอกอ้าวแล้วฉันเอาแค่นี้พอแล้วมันไม่ใช่นะถ้าเราบอกเอาแค่นี้พอเนี่ยคือการพูดด้วยความประมาทเพราะว่าโดยธรรมชาติของจิตมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกำลังอยู่ในจุดที่เราพอใจแล้วเรามีความสุขเนี่ยมันต้องรักษารักษาคำว่ารักษาไว้เนี่ยหรือคำว่าเราพอใจแล้วเนี่ยเราต้องการรักษาให้มันอยู่ในระดับนี้ไว้เนี่ยมันก็ต้องใช้ความเพียรอยู่ดีรักษาแบบเนี้ยเอาไว้ถ้าเราไม่รักษาด้วยความเพียรเนี่ยไม่มีทางที่อ๋อเสียงค่อยเหรอแล้วแอปจะเสียงดังเหรอเพราะแอปเขาโหลดจากตรงนี้แหละแอปจากตรงนี้นะคะน่าจะมีปัญหาเรื่องไมค์แล้วล่ะนะขอบคุณมากพ่อน้องบีว่าดีขึ้นหรือยังคือแอปเนี่ยทางทิศโชคเจ้าหน้าที่ของเราตอนนี้อยู่ไร่ป่าแดนธรรมท่านพระครูจริยสารธรรมผอของวัดป่าจริยธรรมเนี่ยสถานีวิทยุเนี่ยก็มาอยู่ที่อุทัยธานีเนี่ยแหละค่ะนะคะแอปเสียงทั้งหมดเนี่ยมันลิงก์มาจากหน้าเฟซเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปฟังแอปก็เสียงนี้แหละเสียงเป็นยังไงบ้างเอ่ยอ๋อดังขึ้นแล้วสงสัยต้องได้ซื้อใหม่แล้วค่ะน่าจะเป็นปัญหาไอ้ตัวแจ็คเสียบหรืออะไรของเนี่ยจะสั่งทางเน็ตก็กลัวเจอของปลอมอีกทางอินเทอร์เน็ตบางทีก็ไม่โอเคเท่าไหร่ต้องไปซื้อที่ศูนย์นะศูนย์ก็ต้องสั่งทางอุทัยธานีต้องศูนย์ที่กรุงเทพหาเรื่องไปกรุงเทพเสียงเบาทุกวันโอ้ค่ะโอ้โหตายละอยู่ที่อุทัยด้วยค่ะมันหาซื้อไม่ได้เคยไปหาซื้อร้านดังเลยนะคะที่มีกันทั่วประเทศเลยแหละร้านดังเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์ของ iPhone หรือของแท้น่ะก็มีไม่ครบไม่เหมือนอยู่ในกรุงเทพเขาขายได้ไงเขาก็สั่งมาขายได้เลยแต่ทำต่างจังหวัดเนี่ยพอเราไปถามหาเนี่ยต้องสั่งเอาไว้ 2-3 วันถึงไปรับทุกอย่างเลยเป็นอย่างนั้นเลยนะคะดังขึ้นแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะคุณพิกุลหรือพี่พิกุลเอ๊ะใช่พี่พิกุลที่เคยพูดถึงหรือเปล่าเอ่ยนะคะก็พูดต่อเรื่องของความเพียรเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่และหัวใจของเราเนี่ยยังปรารถนาความสุขอยู่มันทิ้งความเพียรไม่ได้เพราะถ้าทิ้งเมื่อไหร่นั่นคือมันตกเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยมันไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอสิ่งที่มันจะยกจิตขึ้นมาให้สูงเนี่ยมันคือกำลังมันต้องมีพลังพลังในที่นี้คือพลังที่มันอยู่ในจิตพระพุทธศาสนาของเราเรียกว่าพละนะคะพละห้าค่ะพอเราพูดแบบนี้เริ่มอ๋อหลายคนที่ฟังธรรมะมาเยอะปฏิบัติธรรมมาเยอะก็จะอ๋อพละห้าเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะพละก็คือการสร้างกำลังให้กับใจที่เราบอกเราขอกำลังใจขอกำลังใจจากคนนั้นคนนี้เนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะให้กำลังใจเราได้เท่ากับตัวเราเองแต่บางทีเนี่ยเราก็ต้องการกำลังใจเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเราสร้างขึ้นมาไม่ได้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราต้องมีสติตัวสตินี่แหละค่ะจะเป็นตัวที่ทำให้กำลังใจมันเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นในพละห้าเนี่ยกำลังที่สำคัญที่สุดเนี่ยของใจเนี่ยก็คือกำลังของสติถ้าเกิดว่าสติมีกำลังขึ้นมาถ้าเกิดสติมีกำลังขึ้นมาเนี่ยกำลังอันอื่นมันจะอยู่หมดเลย
ไม่ว่าจะเป็นกำลังของความเพียรกำลังของศรัทธาเนี่ยมันอยู่หมดแต่ถ้าเกิดสติมันขาดปุ๊บเนี่ยกำลังมันตกหมดเพราะฉะนั้นเราจึงขาดกำลังใจเราจึงขาดกำลังใจในการทำความดีเพราะจิตในเมื่อมันไม่ดีปุ๊บมันก็ชั่วธรรมชาตินี่คือความจริงของจิตธรรมวลีก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยชั่วนะคะจิตพอมันขาดสติปุ๊บมันก็ชั่วเลยแต่ทีนี้มันจะชั่วขนาดไหนถ้ามันจะชั่วขนาดยังไม่แสดงออกก็คือเป็นโมหะนั่นเองเพราะว่าโมหะเนี่ยมันเป็นจิตที่เปิดมันพร้อมที่จะรับอกุศลทั้งหมดเข้ามาหมดแล้วอกุศลอะไรเข้ามาเนี่ยเช่นสมมติเราไปเจอเพื่อนไม่ดีเนี่ยหรือเจอคนพาลเพื่อนไม่ดีหรือคนพาลเนี่ยพอเราเจอปุ๊บเนี่ยใจเรามันพร้อมที่จะกระโดดใส่ไปกับเขาเลยพระอาจารย์เมื่อวานได้ไปที่บ้านไร่ขอโทษค่ะไปที่ร้านนิยมการเกษตรทุกวันที่10ของเดือนเนี่ยก็จะมีการสวดมนต์กันที่ร้านนิยมการเกษตรซึ่งเป็นร้านของคุณทัศนีหรือป้าเถะนะคะร่วมกันจัดกับทางเจ๊เจี๊ยบบ้านไร่เคหพันธ์เขาเรียกว่าเป็นอุบาสิกาแนวหน้าทางพุทธศาสนาของบ้านไร่เลยทีเดียวที่เป็นในส่วนของฐานเกี่ยวกับเรื่องของการสนับสนุนงานพุทธศาสนาในหลายๆวัดไม่ใช่เฉพาะวัดภูจวงก็เป็นการจัดปฏิบัติธรรมเมื่อวานก็ไปที่นั่นพระอาจารย์ก็ไปรวมไปถึงงานต่างๆที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันจะต้องประคับประคองประคับประคองใจของเราเนี่ยให้มันเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาการประคับประคองใจของเราให้เป็นกุศลตลอดเวลามันไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อวานพระอาจารย์คุยกันก่อนที่จะไปถึงก็คือท่านพูดถึงเรื่องสมัยเด็กๆสมัยที่ท่านเรียนอยู่ป.1ท่านบอกตอนที่เรียนอยู่ป.1สอบได้ที่1เลยนะพอขึ้นป.2เนี่ยท่านพลาดตอนนั้นรู้สึกพลาดตอนนี้รู้สึกพลาดแต่ตอนนั้นไม่ได้รู้สึกไปคบกับเพื่อนที่เกเรแหละสอบตกพาไปหนีโรงเรียนไปอะไรไปคบเพื่อนพอกลับมาตั้งหลักได้คิดได้ว่าที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ดีพระอาจารย์ตั้งหลักได้กลับมาตั้งใจเรียนแต่มันไม่ทันเพื่อนละแต่ก็ยังเรียนได้ดีอยู่แต่ก็เรียนเท่าเดิมไม่ได้เพราะว่าฐานมันหายไปเป็นปีท่านบอกตอนนั้นท่านพลาดนี่แหละค่ะที่เรากำลังจะคุยกันอยู่ก็คือว่าเพราะเราคบคนไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันจะหลุดเร็วมากเพราะว่าสภาพของจิตไงมันไม่มีการรักษาความพยายามเนี่ยหรือในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าวิริยะมันไม่ได้รักษาไว้หรือมันจะรักษาเนี่ยมันก็รักษายากถ้าเกิดว่าเราคบคนพาลเนี่ยมันรักษายากเพราะคนพวกนี้จะดึงให้เราลงต่ำชวนเราคุยเรื่องที่มันไร้สาระชวนเราทำในเรื่องที่ไร้สาระสารพัดอะค่ะเขาจะดึงเราในที่ต่ำแต่ถ้าเราคบบัณฑิตเนี่ยหรือเราคบคนที่เป็นคนมีบุญเนี่ยตรงไหนที่เป็นช่องว่างที่เราควรจะทำเนี่ยเขาก็จะชวนเราทำในสิ่งที่ดีๆกันอย่างตอนนี้เนี่ยคณะร่วมด้วยช่วยกันกำลังเนี่ยโอนเงินกันอยู่นะคะตัวเองก็โอนกับเขาไม่ได้นะเขาโอนเงินเก่งมากเขาตรวจสอบเก่งมากยอมรับเลยว่าคนเกิดมาเพื่อบุญอ่ะแต่บุญแต่ละคนมันชำนาญไม่เหมือนกันก็คุยพอดีเมื่อวานคุณหมอสมชายก็คุยกันว่าเงินกองทุนมีอยู่เท่าไหร่ก็มีอยู่จำนวนหนึ่งแล้วก็คุณหมอบอกว่าจะโอนให้กับผู้ที่ประสบภัยพิบัติทางภาคใต้แล้วก็เลยก็เลยอนุโมทนาบุญค่ะคุณหมอคืออะไรที่มันทำให้คนกำลังเดือดร้อนอยู่เนี่ยแล้วใจเขาดีขึ้นมาเนี่ยหัวใจมันนิดหนึ่งเนี่ยกิ๊กหนึ่งเนี่ยมันดีขึ้นมาเนี่ยมันบุญทั้งนั้นนะยิ่งคนกำลังเดือดร้อนอยู่เงินร้อยนึงเนี่ยไปให้กับคนที่ยิงไปให้กับคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อ่ะแต่ร้อยนึงคนที่กำลังเดือดร้อนอยู่เนี่ยเขายอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้ร้อยนึงเนี่ย200เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะคะดังนั้นเนี่ยทางทีมงานเนี่ยมีทั้งเมื่อสักครู่นี้แกนหลักจริงๆเลยที่ช่วยนะอยู่ตลอดก็คือคุณอ้อยดวงพรคุณนายนะความจริงคุณนายนะคะคุณอ้อยเนี่ยก็ประสานทางน้องๆหลายๆท่านช่วยกันมีคุณตั้มสารวัตรตั้มที่เรียกสารวัตรตั้มเพราะว่าสืบสวนสอบสวนเก่งแล้วก็คุณตุ้ยนี่อยู่ต่างประเทศนะ
น่าจะเป็นออสเตรเลียใช่ไหมคะคุณตุ้ยตอนนี้กำลังโอนอยู่ไม่น่าจะได้ฟังหรอกนะคะแล้วก็คุณเอมี่นะคุณเอมี่คุณนี่อยู่ต่างประเทศเหมือนกันช่วยกันโอนเงินค่ะคุณเอมี่น้องตังนะคุณนุชนะคุณนุชเราลืมใครไปอีกคนนึงละคุณนุชคุณตุ้ยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณกิติข้าราชการนะอันนี้เรียกว่าหลายๆท่านเนี่ยสละเวลาเนี่ยมานั่งโอนเงินกันเนี่ยซึ่งใครก็ไม่รู้จักด้วยซ้ำเป็นเราถ้าเกิดคนเห็นแก่ตัวจะไม่มีทางมานั่งทำแบบนี้มานั่งทำให้กับคนที่ไม่รู้จักแล้วเขามีความสุขแล้วก็ปรึกษากันอยู่ตลอดนะคะท่านญาติธรรมที่กำลังรับการช่วยเหลืออยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าคนที่ขอมาซ้ำๆแล้วเนี่ยเขาไม่มีคุยกันนะเขาคุยกันอยู่นะเขาคุยกันอยู่คนนี้โอนไปแล้วยังไงทีบางทีเนี่ยเราเองเป็นผู้รับเองเราก็ต้องเสียสละไม่ใช่เราจะเอาซะโอ้โหเอาพี่เอาน้องเอาพ่อเอาแม่เอาสามีเอาภรรยาให้ได้ทุกคนน่ะ5คนก็ได้พันนึงอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเรากำลังกอบโกยบุญที่เขากำลังทำอยู่เป็นแบบนั้นแต่ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทีมจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันทุกท่านเลยโอนกันโอ้โหแบบเมื่อคืนพี่หมออภรณ์ท่านหนึ่งลืมไปพี่หมออภรณ์โอนเสร็จไปแล้วอ่ะ 10,000 บาทโทรตอนโอนตอนกลางคืนก็ถือว่าทุกหลายๆหัวใจที่รับตรงนี้เนี่ยก็ได้บุญแล้ววันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีอีกวันนึงท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนเนี่ยท่านเจ้าวาดวัดภูจวงของเราเนี่ยแหละค่ะนะท่านมีดำริว่าธรรมยาตาเนี่ยปกติเนี่ยก็จะมีการธรรมยาตาในปีใหม่แล้วก็เดินไปเยี่ยมวัดในเขตบ้านไร่เพื่อที่จะประสานสัมพันธ์ทำความรู้จักกันให้มากขึ้นนะคะทีนี้ด้วยความที่พระอาจารย์เนี่ยเป็นสายปฏิบัติมาไม่ได้อยู่ปกครองแต่ต้นก็เลยอยากที่จะรู้จักไปคุ้นเคยมากขึ้นอยากจะสร้างบุญในช่วงนี้ก็เลยดำริว่าตอนนี้วัดสำนักสงฆ์ทั้งหมดรวมทั้งวัดด้วยเนี่ยก็ประมาณ100กว่าวัดสำนักสงฆ์ด้วยนะคะประมาณ100กว่าวัดทั้งที่มีชื่อแล้วก็ไม่มีชื่อท่านก็มีดำริว่าอยากที่จะร่วมบุญแล้วก็ทำบุญทั้งหมดเลยเอาน้อยๆเนี่ยหนึ่งที่เอาไปแน่ๆคือหัวใจที่จะไปเยี่ยมกันสองคือเอากาแฟโอวัลตินไปถวายแล้วก็ผ้าไตรบางวัดที่เป็นวัดที่มีฐานะหรือความเป็นอยู่ที่ลำบากหน่อยก็จะเอาผ้าไตรไปถวายแต่ถ้าเกิดวัดไหนเป็นวัดผู้ใหญ่วัดใหญ่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ถวายไตรเพราะว่าเรารู้กันอยู่ว่ามีเยอะก็จะไปทำบุญอะเรียกว่าทำบุญ100วัดก็แล้วกันก็จะเริ่มกันตั้งแต่วันนี้นะคะท่านใดสนใจที่จะร่วมบุญกับครูบาอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวอาจจะโพสต์บอกเพราะว่ายังมีอีกหลายอีก3วันโครงการคือ11 12 13ทำบุญ100วัดไม่ต้องเยอะค่ะให้ได้มีส่วนร่วมทำบุญเนี่ยอย่างตัวเองเมื่อวานเนี่ยทางคุณหมอสมชายโพสต์มาทางคุณอ้อยโพสต์มาก่อนทำพระพุทธรูปวันที่9ก็ทำไป200แล้วก็เมื่อวานทำบุญในการช่วยอาหารของผู้ที่ประสบภัยก็อีก200 100 200 100 200 50บาทบาทนึงยังมีคนทำเลยท่านญาติธรรมเชื่อไหมคะว่าบัญชีของข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งทำทุกวันไม่ทราบเหมือนกันว่าจะไปเช็คดูเหมือนกันเขาทำมาทุกวันวันละบาทค่ะตัวเองเห็นเนี่ยไม่ได้รู้สึกเลยว่าเงินอันนี้มันเป็นจำนวนน้อยแต่ตัวเองเห็นแล้วตัวเองชื่นชมว่าเอ้ยบาทนึงอ่ะแต่เขามีใจที่จะทำช่วยคนอื่นแสดงว่าเขามีไม่มากอ่ะแต่เขาก็ยังทำ1บาท1บาท1บาททำทุกวันน่ะโอนมาเข้าทุกวันเห็นบัญชีเด้งมาวันละบาทวันละบาททุกวันนะคะก็เป็นแบบนี้ก็เลยทีนี้เนี่ยเรากลับมาที่ความเพียรการทำบุญทั้งหมดเนี่ยมันคือการรักษาระดับของจิตของเราไม่ให้มันตกเพราะว่าจิตเนี่ยมันสามารถตกได้เราอย่าประมาทนะเพราะว่าเราดีแล้วเราเลยหยุดเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าธรรมชาติของจิตมันไม่หยุดอ่ะมันมีความเป็นไตรลักษณ์ในตัวของมันเองอยู่คุณสมบัติเนี่ยคือความเป็นอนิจจังความเป็นทุกขังความเป็นอนัตตามันตกค่ะเพราะฉะนั้นความเพียรเนี่ยที่เราพูดกันอยู่ว่าความเพียรเนี่ยความเพียรเนี่ยมันอยู่ทั้งในอิทธิบาท4
ที่เป็นคุณของความสำเร็จด้วยความเพียรเนี่ยอยู่ในกำลังของจิตด้วยที่เรียกว่าวิริยะพละเป็นพละเป็นกำลังอยู่ในพละ5ด้วยแล้วความเพียรเนี่ยมันก็อยู่ในหลายๆอันอยู่ในสัมมปทานสัมมปทาน4ก็คือเป็นความเพียรที่1มันมีอยู่4อย่าง1ละอกุศลที่เกิดขึ้น2ระวังอกุศลที่จะเกิดขึ้นไม่ให้เกิดระวังนี่ก็ยังเป็นความเพียรอยู่นะ3รักษากุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยให้มันอยู่4ก็คือทำกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นเนี่ยความเพียรเราบอกว่าเราเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิเราถามว่าไอ้จิตของเราเนี่ยมันจัดการยังไงกับกุศลกับอกุศลแบบนี้หรือเปล่านี่แหละค่ะที่เราคุยกันเรื่องของหลักโอวาทปฏิโมกข์กันอยู่ตลอดว่ามันอยู่ในกรอบนี้กรอบของบุญในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยความเพียรที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะต้องมีกำลังของฝ่ายกุศลแบบนี้เพราะฉะนั้นความเพียรคืออีกหนึ่งกำลังเราต้องมีกำลังของความเพียรเพราะฉะนั้นเราขี้เกียจไม่ได้เมื่อวานมีโยมญาติธรรมคุยกันมาบอกว่าอาจารย์มันขี้เกียจบ่อยๆต้องทำยังไงอาจารย์ก็ขี้เกียจเหมือนกันบางทีแต่มันต้องต่อสู้อ่ะบางทีนะฝืนจนมันร่างกายไม่ไหวแต่มันก็ต้องสู้สู้ไปเพื่ออะไรให้จิตเนี่ยมีกำลังใครไม่ฝึกไม่มีทางรู้เลยว่าการต่อสู้กับความขี้เกียจจิตมันมีพลังแค่ไหนโดยเฉพาะพลังของความสุขแบบพระพุทธศาสนาเรามักจะเอาความสุขทางโลกขึ้นเป็นที่ตั้งแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยคนนี้ไม่มีความสุขหรอกเพราะเขาไม่ถึงความสุขของพุทธศาสนาว่าไอ้ความสุขแบบไม่มีกิเลสเนี่ยมันเป็นยังไงความเพียรท่านญาติธรรมคะความเพียรเป็นหนึ่งในพลังหรือพละที่เราจะต้องมีกำลังมากอะมีความเพียรมากพอสมควรถ้าความเพียรน้อยมันจะเป็นขี้เกียจเหมือนกับคนที่ทำงานแล้วไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตน่ะบางคนเนี่ยไปสมัครงานทำงานได้ไม่ถึงเดือนเลยก็มักจะอ้างว่าเนี่ยไอ้ที่นี่ไม่ดีไอ้ที่นั่นไม่ดีเขาไม่ดีอย่างนั้นเขาไม่ดีอย่างนี้แล้วทำไมคนอื่นเขาอยู่ได้ทำไมเราอยู่ไม่ได้มันไม่ใช่เราเราจะบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เราถามคำหนึ่งว่าเราจะไปหาที่ไหนที่มันใช่เราเอาง่ายๆอย่างไปวัดเนี่ยวัดนี้มันก็ไม่ใช่เราวัดนั้นมันก็ไม่ใช่เราวัดนู้นมันก็ไม่ใช่เราหาจนมันตรงกิเลสเจ้าของอะถึงจะใช่เราสุดท้ายแล้วพอเราอยู่วัดที่ตรงกิเลสเจ้าของเนี่ยกิเลสมันก็ฟูขึ้นฟูขึ้นฟูขึ้นแล้วสังเกตคนไหนที่บอกวัดนี้ใช่เราปุ๊บเนี่ยคนนั้นจะมีปัญหาทันทีเพราะว่ากิเลสมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ถ้ามันใช่เราแล้วมีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นใช่เราแล้วพอเราพยายามที่จะทำอะไรตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราทุกข์หนักกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าคำว่าใช่เราในพุทธศาสนาคืออะไรคำว่าใช่เราก็คือว่ากิเลสมันลดลงบางทีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไปวัดไหนแล้วเราจะมีความสุขทันทีแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปที่นั่นแล้วเนี่ยเรารู้สึกปัญญามันเกิดเรารู้สึกว่ากิเลสมันลดลงอันนั้นน่ะใช่เรามันมาถูกทางแล้วไงกิเลสมันลดแต่ถ้ามันถูกใจเนี่ยกิเลสมันไม่ลดนะแต่มันมีความสุขเบื้องต้นแต่มันมีความทุกข์ในที่สุดแต่ถ้าเกิดมันถูกทางเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกใจเบื้องต้นแต่มันรู้ว่าถ้าเกิดปลายทางเนี่ยมันจะถูกใจมันคนละอันกันพอเราแยกไม่ออกปุ๊บเราก็สับสนว่าอันไหนใช่เราอันไหนไม่ใช่เรากันแน่พลังคือความเพียรวิริยะก็คือการที่เราเนี่ยทำเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนดำเนินชีวิตด้วยความเพียรทุกคนเลยไม่มีใครขี้เกียจโดยเฉพาะคนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยขยัน
แต่ทำไมเราถึงไม่มีความสุขทั้งที่เราขยันเราต้องเอาตัวนี้มาดูว่าไอ้ความขยันของเราเนี่ยมันเป็นความขยันที่เพิ่มพูนกิเลสหรือเปล่าเราเห็นว่าคนบางคนทำมาหากินแล้วเหนื่อยทุกก็เพราะว่ากิเลสมันมากมันไม่พอเราเห็นเศรษฐีที่มีความทุกข์กับรายได้ที่มันได้ไม่สมกับที่ต้องการหรือมันมีความอยากมากกว่านี้ทั้งที่เขามีอยู่ทั้งที่เงินที่มีอยู่เนี่ยเขาก็ซื้อข้าวกินได้อิ่มๆนอนที่นอนสบายๆบ้านดีๆเขาก็มีอยู่แล้วแต่เขากลับไม่มีความสุขกับอาหารที่เขามีอยู่เขากลับไม่มีความสุขกับบ้านที่เขานอนอยู่เขากลับไม่มีความสุขกับรถที่เขานั่งอยู่แต่เขาไม่มีความทุกข์กับรายได้ที่มันลดลงหรือไปทุกข์กับรายได้ที่มันไม่มีทั้งที่ชีวิตเขาเนี่ยบางทีมันไม่จำเป็นต้องมีรายได้เลยด้วยซ้ำบางช่วงเวลาเนี่ยเพราะเงินมันพอที่จะกินจะใช้แล้วเอาเวลาไปทำความดีอย่างอื่นได้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าไม่ทำกลับมีความทุกข์อันเนี้ยความเพียรอย่างเงี้ยขยันแบบเนี้ยมันเป็นการขยันที่นำให้ตัวเองเป็นทุกข์จึงไม่ใช่ความเพียรชอบความเพียรชอบเนี่ยไม่ใช่เราชอบนะที่จะทำขอบคุณมากค่ะนะคะคุณสุพิชชานะคะความเพียรชอบเนี่ยไม่ใช่ว่าเราชอบทำนะทำในที่นี้เนี่ยมันต้องชอบทำก็ทำทอธงรอเรือสองตัวมอม้าชอบทำทอทหารสละอำไม่ใช่ความเพียรชอบเนี่ยคือเป็นความเพียรที่ถูกต้องเป็นความเพียรที่ทำไปแล้วเป็นกุศลกลับไปดูที่ฉันทะฉันทะความพอใจในความเป็นกุศลน่ะถ้าเกิดมันพอใจในความเป็นอกุศลเช่นไปยินดีพอใจในของคนอื่นเขาเนี่ยอยากจะได้มันก็เพียรเหมือนกันนะจ้องมันขโมยอ่ะขโมยเนี่ยก่อนที่จะขโมยบะของใครเนี่ยสักคนจะย่องเนี่ยต้องมาดูลาดราวก่อนรอบนึงดูลาดราวรอบ2ดูลาดราวรอบ3เช็คในบ้านมีคนกี่คนเช็คคนในบ้านมีอายุเท่าไหร่บ้างบ้านไหนที่พอจะเข้าไปขโมยได้เวลาไหนเข้าบ้านอยู่ยังไงนอนกี่โมงนอนกันอยู่แบบไหนบางทีเช็คละเอียดขนาดนั้นยิ่งบ้านคนที่มีสมบัติมากๆเขาเช็คละเอียดเพราะเขาต้องการที่จะเข้าไปหยิบฉวยของคนอื่นเขาอันนี้คือความเพียรถ้าเขาไม่มีความเพียรเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปเอาของคนอื่นได้เยอะขนาดนั้นความเพียรมันมากแต่มันเป็นความเพียรของอกุศลจิตทุกขณะที่มีความเพียรแบบนี้อยู่มันจะเป็นพลังที่จะทำให้เราเนี่ยในอนาคตเนี่ยถูกเบียดเบียนในด้านทรัพย์สินเพราะจิตของเรามันคิดเบียดเบียนคนอื่นทางทรัพย์สินไงเขาเรียกว่าวิบากกรรมวิบากกรรมมันสะสมอยู่ตลอดเวลาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความเพียรความพยายามในการฆ่าคือถ้าเราฆ่าด้วยไม่เจตนาเนี่ยกรรมมันก็จะน้อยกว่าคนที่ฆ่าด้วยเจตนาคนที่ฆ่าด้วยเจตนาจะมีความเพียรมากอย่างมีอยู่ครั้งนึงนานมาแล้วเล่าแล้วก็อายแต่ก็อยากเล่าเพราะว่ามันเป็นความจริงเราสามารถที่จะเห็นภาพได้ง่ายตอนนั้นตัวเองยังเป็นวัยรุ่นอยู่สัก16-17ก็ไปบ้านญาติก็เลยบอกว่าอยากจะเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงเราคนเดียวหรอกก็คนที่ไปด้วยกันอ่ะเขาก็จะฆ่าไก่ต้มยำไปทีไรในทางต่างจังหวัดเราก็ไม่ต่างจังหวัดแล้วครับเพราะตัวเองเป็นคนที่แบบอยู่เขตปริมณฑลพ่อเป็นคนจังหวัดนนท์นะคะญาติๆก็อยู่ปทุมธานีอยู่นนท์คนมอญค่ะคนมอญหน้าเหมือนไหมนะคะก็ทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าเขาเชือดไก่ครั้งแรกเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาฆ่าไม่เกี่ยวกับเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องอ่ะคือห้ามมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไงจะมาเป็นคนดีท่ามกลางทุกคนเห็นด้วยอย่างเงี้ยมันไม่สำเร็จแล้วมันก็ไม่ได้เกิดอะไรอ่ะแต่เพียงแค่ใจของเราให้รู้ว่าใจของเรามันคิดอะไรอยู่ตอนนั้นนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำมัททำมัวอะไรเยอะแยะเขาก็จะฆ่าพอเขาจะฆ่าปุ๊บเนี่ยมันเชือดไก่อ่ะ
มือฝีมือไม่ดีไก่มันไม่ตายอ่ะไก่มันก็วิ่งมาทางเราเนี่ยแหละเราก็เจอไก่มันคงต้องการความช่วยเหลือวิ่งมาทางเราเราก็บอกกับไก่ว่าไก่16 17แล้วตอนนั้นฉันสัญญาว่าถ้าแกตายไปแล้วเนี่ยฉันจะไม่กีดแกฉันเห็นแกโดนไล่ฆ่าแบบนี้ฉันทรมานใจเหลือเกินสงสารแต่จะช่วยเนี่ยถ้าจับปุ๊บเนี่ยเขาต้องให้เราส่งให้เขาฆ่าหนักกว่าเดิมอีกเราไม่อยากส่งอ่ะเราก็เลยอุ๊ยแหมมันเป็นวิบากกรรมจริงๆนะแต่มันเห็นความพยายามในการฆ่าเราก็วิ่งตะคุบไก่เพื่อที่จะเอามันมาเชือดคอไอ้จิตที่มันพยายามฆ่าเนี่ยนะมันจะทำให้คนคนนั้นเนี่ยเกิดมาเนี่ยหรือชาติไหนสมมติว่าชาตินี้รับกรรมเนี่ยมันก็จะตายทรมานอ่ะความพยายามเนี่ยในการที่จะปิดชีวิตคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้คนนั้นอายุสั้นอายุสั้นมากมากเร็วขึ้นความพยายามมากเท่าไหร่เนี่ยความอายุสั้นมันก็จะเร็วมากเท่านั้นมาถึงเราแต่ว่าพอไก่มันตายจริงๆมันกลายเป็นต้มยำกินรู้สึกผิดมากทุกวันนี้ยังจำอยู่เลยมันเวลาผ่านไป20กว่าปีมันก็ยังรู้สึกว่าจำอยู่เลยว่าโอ้โหเราไม่น่าไปกินเลยเราพูดแล้วเราทำไม่ได้อะกิเลสไงกิเลสของเราเนี่ยอันใหม่มันมาแล้วมันเรียบเรียงทุกอย่างมันเป็นกุศลอกุศลกุศลอกุศลกุศลอกุศลเนี่ยชีวิตของเราเองเนี่ยมันดำเนินไปด้วยอำนาจของกิเลสนะถ้าเราขาดสติกิเลสมันมาความยินดีพอใจในกามคุณในส่วนที่มันชอบกินน่ะเนี่ยแล้วก็ต้มยำน่ากินน่ะกินทั้งๆที่ใจก็ไม่สบายนะมันอยากกินแต่ว่ามันก็นึกถึงคำพูดตัวเองว่าบอกกับเขาอย่างนั้นไว้ไม่สบายใจเลยอันนี้คือความพยายามในการทำความชั่วความพยายามในการทำความดีมันมีพลังของมันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เราตื่นนอนมาเนี่ยความพยายามของเราในการทำความดีกับความชั่วเนี่ยมันอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีสติความพยายามของเราทั้งหมดเลยเนี่ยวิริยะเนี่ยมันจะมีพลังในฝ่ายดีมากถ้ามันมีพลังในฝ่ายดีมากเนี่ยความสำเร็จของชีวิตเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะนำไปสู่ความสุขในที่สุดไม่ทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าจิตของเราเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยอกุศลเนี่ยอย่างเช่นเราพยายามที่จะทำร้ายใครสักคนนึงเนี่ยเราก็จ้องหาเรื่องจ้องจับผิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไอ้จิตที่มันจ้องจับผิดไอ้จิตที่มันจ้องทำร้ายเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นความพยายามที่อยู่ในใจของเราไอ้ความพยายามเนี่ยอนาคตเจตนาเป็นกรรมในความพยายามนั้นทุกจิตมันมีเจตนาและลึกไปกว่านั้นและละเอียดไปกว่านั้นก็คือว่าตามหลักของพระอภิธรรมเนี่ยทุกขณะจิตล้านล้านขณะเจตนาก็เกิดขึ้นล้านล้านครั้งความพยายามในทุกๆขณะที่จิตมันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเจตนาอยู่ในนั้นด้วยเจตนาอยู่ในนั้นเรียกว่ากรรมเพราะฉะนั้นในการทำกรรมมันจึงมีผลกับเราอยู่ตลอดเวลาเพราะจิตมันมีกรรมอยู่ในนั้นมันมีการสะสมกรรมอยู่เป็นวิบากกรรมที่จะส่งผลให้เราในอนาคตเช้ามาแล้วคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วว่าสติเนี่ยเป็นตัวคัดกรองพลังของจิตทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วถ้าเราขาดสติเนี่ยมันจะคัดกรองสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติเราจะคัดกรองสิ่งที่ดีๆก็หาตัวเราได้อย่างการคุยกันเนี่ยเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยอ่านหนังสือไปเจอบทอยู่บทนึงเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่ร่วมกันท่านบอกว่าการปองดองหรือการอยู่ร่วมกันเนี่ยคือถ้าเรามีส่วนไหนที่ดีเนี่ยเราเจอกันแล้วปุ๊บเนี่ยเราเจอใครที่มีความดีเหมือนกับเรามีลักษณะบางอย่างคล้ายกับเราเป็นไปในแนวเดียวกันเนี่ยเราก็ทำความดีมีเติมพลังเราพลังเราเท่านี้เราเติมพลังมากกว่าเดิมอย่างกลุ่มจิตอาสาที่ทำมาอยู่ตอนนี้หรืออย่างตอนนี้หลายๆท่านเริ่มโอนเงินมาให้ท่านพระอาจารย์มหาลัมปันที่จะนำไปทำบุญละจิตมันเหมือนกันไงมันเลยทำแบบเดียวกันในเมื่อจิตเราเหมือนกันเรารวมพลังให้มันใหญ่ประโยชน์ก็จะได้เยอะอันนี้เรารวมกันไม่ยากสำหรับความเหมือนกันในความดีทีนี้ถ้าเกิดมันเกิดความแตกต่างในความดีเราจะไม่ดูถูกบุญของคนอื่นว่าเอ้ยอันนั้นอ่ะ
มันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุมันไม่ใช่เราจะไม่ดูถูกบุญของคนอื่นใครทำความดีอะไรเนี่ยเราต้องน้อมยินดีอนุโมทนาจิตเรามันก็จะถูกรักษาไว้ไงกุศลมันจะรักษาใจของเราให้มันดีจิตมันก็จะถูกรักษาไว้เพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเราปฏิฆะเราปฏิเสธความดีของคนอื่นนิดนึงเนี่ยมันก็ลดลงไปแล้วความดีของเราในใจเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ามันมีกรรมอยู่ในนั้นด้วยมันมีกรรมอยู่ในนั้นด้วยจิตมันก็ถูกรักษาไว้ดังนั้นเนี่ยสติเนี่ยมันจะเป็นตัวคัดกรองเมื่อใดที่เราไปเจอกับสถานการณ์ที่มีความคิดที่แตกต่างเราต้องกลับมาหาตัวเราเองก่อนว่าเรามีสติหรือเปล่าแล้วเราก็ต้องรักษาสิทธิ์เสรีภาพมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์และสิทธิ์แต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันซะด้วยนะไม่ได้มีสิทธิ์เท่ากันนะมันขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมอย่างเช่นที่ตัวเองเคยยกตัวอย่างว่าบางคนเกิดมาเนี่ยไปอยู่ในท้องของข้าราชการกับอีกคนนึงไปอยู่ในท้องของชาวนาอีกคนอยู่ในท้องของนักธุรกิจเกิดมาในท้องของราชการออกมาปุ๊บได้สวัสดิการสังคมได้สวัสดิการรัฐได้นู่นได้นี่ตามสิทธิ์ที่แม่ได้เขาให้ลูกเกิดมาเป็นลูกของนักธุรกิจพ่อรับขวัญแม่รับขวัญซื้อประกันชีวิตให้ร้อยล้านแต่พ่อแม่เป็นอะไรไปได้เงินร้อยล้านลูกชาวนาไม่ได้อะไรได้ความรักนั่นแหละแต่ความรักที่ได้จากพ่อแม่เนี่ยเหมือนกันแต่สิทธิ์มันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอยู่ในสังคมเอาง่ายๆเนี่ยยังอยู่ในวัดภูจวงเนี่ยคนนี้ประธานของวัดคือท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เป็นท่านเจ้าวาดเป็นผู้ใหญ่ในวัดถึงอายุจะเยอะที่สุดแต่ก็เป็นผู้ใหญ่ในวัดโดยความเป็นฐานะมีน้องสามเณรมีพระคุณเจ้ามีแม่ชีทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่โดยสถานะไม่เหมือนกันเป็นนักบวชก็ไม่ใช่นักบวชหน้าที่ในวัดก็ไม่เหมือนกันเราจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ว่าเอ้ยคนคนนี้อย่างเช่นอีกคนนึงดายย่าอยู่ทำย่าอยู่อาจารย์ธรรมโมลีมานั่งอ่านหนังสือก็งานมันเป็นงานบรรยายมันเป็นงานเกี่ยวกับวิชาการมันเป็นงานเกี่ยวกับการปฏิบัติถ้าให้ไปนั่งตัดย่าอยู่เนี่ยไอ้งานที่มันทำอยู่เนี่ยที่เป็นฝ่ายวิชาการก็เสียเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่างานเราเนี่ยถ้าไม่มีเราเนี่ยอยู่ไม่ได้หรือเราจะบอกว่าพวกดายย่าเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเราเพราะว่าเราทำงานเพื่อพุทธศาสนาอยู่ในส่วนนอกก็ไม่ได้อีกทุกคนมีคุณค่าในตัวเองทุกคนมีความสำคัญอ่ะดังนั้นน่ะเราจะต้องให้สิทธิ์สงวนสิทธิ์ของเขาแล้วก็สงวนสิทธิ์ของเราถ้ามันมีความขัดแย้งนะคะถ้ามันคิดไม่ตรงกันเนี่ยไม่ก้าวก่ายกันไม่ก้าวก่ายแม้กระทั่งวิพากษ์วิจารณ์ระวังเพราะการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันทำให้จิตของเราเนี่ยมันเกิดปฏิฆะเมื่อมีความแตกต่างเราต้องทำให้จิตของเราเนี่ยมันมีความเมตตาอย่างน้อยๆเนี่ยสติมันจะทำให้รู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันพอใจหรือไม่พอใจถ้าเรารู้ว่าจิตของเราไม่พอใจปุ๊บเนี่ยเราอย่าเพิ่งทำอะไรเพราะว่าการทำอะไรก็แล้วแต่จากความไม่พอใจเนี่ยมันจะเป็นเหตุแห่งกรรมที่เป็นอกุศลไม่ว่าจะเป็นพูดหรือการกระทำดูจิตตัวเองอันนี้เรียกว่าภาวนาแล้วนะคะไม่ใช่ไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิถึงจะเรียกว่าภาวนาแต่การดูจิตของเราในขณะที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยก็เรียกว่าภาวนาแล้วอย่างเมื่อเช้ายังคุยกับแม่ชีเลยว่าเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยมือยื่นไปหยิบยาติฟันแปรงติฟันจิตมันนั้นยังกำหนดอยู่เลยทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้คิดว่าต้องปฏิบัติอะแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเราทำอยู่เป็นประจำพอเรายื่นมือไปจิตมันอยู่พอจิตมันอยู่กับมือกับการกระทำเนี่ยมันก็อยู่กับปัจจุบันแล้วมันไม่ไปที่อื่น
ทำไมจะต้องมีการปฏิบัติเมื่อก่อนไม่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างต้องลงมือปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้นค่ะฟังอย่างเดียวแล้วไม่ลงมือปฏิบัติจะไม่มีทางเข้าใจจริงๆทำไมต้องปฏิบัติต่อเนื่องบางคนขำบางคนหัวเราะว่าการทำช้าช้าเนี่ยมันจะไปได้อะไรขึ้นมามันจะมีประโยชน์อะไรการเจริญสติช้าช้าเนี่ยมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะว่าคนที่พูดไม่เคยทำหรือทำแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้อย่างที่ต้องการการกำหนดช้าๆเนี่ยมันคือความเพียรที่ต่อเนื่องใช้สมาธิคนไม่มีสมาธิทำช้าไม่ได้นะใช้สมาธิใช้ความเพียรต้องมีศรัทธาไม่มีศรัทธาก็ทำไม่ได้มันต้องเชื่อว่าสิ่งที่ทำอยู่มันถูกจนสมาธิมันเกิดจนความเพียรมันเกิดมันมีกำลังของสติขึ้นมาเมื่อกำลังของสติมันเกิดขึ้นมาเต็มที่แล้วเนี่ยมันเห็นสภาวะตามความเป็นจริงเป็นว่าเป็นยังไงเนี่ยพอวันนั้นเนี่ยจิตของเรามันมีกำลังเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำต่อเนื่องเยอะขนาดนั้นแต่เราก็สามารถเอาจิตแบบเนี้ยมาใช้เป็นหรือเอากำลังที่มันเกิดขึ้นจากการทำความเพียรต่อเนื่องสมาธิที่ได้เนี่ยจากการกำหนดต่อเนื่องเนี่ยเป็นสัมมาสมาธิสมาธิมีหลายแบบค่ะมันไม่ได้ว่าทั้งหมดของสมาธิจะคือความดีทั้งหมดแต่ทีนี้เนี่ยที่ท่านให้เราเนี่ยเจริญสติดูสิ่งที่เกิดขึ้นให้ทันปัจจุบันมันจะได้สมาธิที่ดีที่ถูกต้องที่สุดและสมาธิที่ถูกต้องอันนี้แหละมันจะทำให้เราเกิดปัญญาถ้าสมาธิมันผิดปัญญามันไม่เกิดนะมันไม่เกิดนี่แหละชื่อว่าการรักษาความดีการรักษาความดีก็คือการทำความเพียรอย่างมีสตินั่นเองในความเพียรนั้นต้องมีสติและพลังอีกอย่างหนึ่งก็คือพลังของปัญญาพลังของปัญญาพลังของสมาธินี่แหละค่ะพลัง5อย่างเนี่ยมันจะมาด้วยกันถ้าเรามีพลังใจทั้งหมด5อย่างเนี่ยจะทำให้ความสำเร็จของเราเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอน 100% แต่ต้องเช็คดีๆนะคะเรามานั่งเทียบว่าฉันทำวันนี้อันนี้แล้วฉันทำอันนี้วันนี้แล้วฉันทำอันนี้ตรงนี้แล้วฉันมีครบแล้วทำไมฉันไม่ประสบความสำเร็จขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่าพลังทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นพร้อมๆกันมีพลังรวมกันเป็นหนึ่งไม่ใช่ว่าเหมือนกับรถอะลูกล้ออยู่เชียงใหม่อะไหล่อยู่ภาคใต้ตัวถังอยู่ภาคอีสานเมื่อเรามาพูดว่าอันนี้มีตรงนั้นอันนั้นมีตรงนี้อันนั้นมีตรงนี้อันนั้นมีตรงนี้แล้วเราเรียกว่ารถหรือเปล่าล่ะอะไหล่มันทั้งหมดครบทั้งคันครบหมดเลยเรียกว่ารถแต่มันยังไม่ได้ประกอบเป็นรถเลยมันยังไม่ได้ประกอบเป็นรถเลยอ่ะพลังก็เหมือนกันมีวันนั้นทีวันนี้มีสติแต่ไม่มีสมาธิสติในที่นี้ก็คือมันพอมีอ่ะมันระลึกได้แต่กำลังสมาธิไม่พอเนี่ยมันก็ฟุ้งสติเนี่ยมันคือการระลึกได้ระลึกรู้วิญญาณก็คือรู้ในอารมณ์รู้แจ้งในอารมณ์สตินี่คือการระลึกรู้ทีนี้เนี่ยมันมีสติแต่ว่าความเพียรมันไม่พอสมมติว่าความเพียรมันไม่พอศรัทธาไม่พอสติมันมากมันก็ระลึกไปไหนต่อไหนไม่มีสมาธิมันก็ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันมีสติได้แต่สติไม่ได้อยู่กับปัจจุบันอารมณ์ที่มันควรจะรู้สติเนี่ยมันไม่ระลึกรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้มันก็จะไม่เป็นกำลังของปัญญาปัญญาก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเกิดความสมดุลกันจริงๆกับความดุนกันแล้วตอนไหนควรที่จะใช้ตรงไหนก็จำเป็นอีกก็คือในส่วนของอินทรีย์เพราะฉะนั้นเราจะเคยได้ยินคำว่าอินทรีย์5พละ5กำลังของจิตเนี่ยมันเป็นพลังสำคัญมากอินทรีย์5พละ5อินทรีย์คือความเป็นใหญ่ของกำลังนั่นแหละในบางครั้งเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันต้องมีพระเอกขึ้นมาความเป็นใหญ่เนี่ย
บางทีเนี่ยเช่นเรามีความฟุ้งซ่านมากๆเรามีความฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยกิเลสมันเยอะเนี่ยชั่วโมงนั้นเราต้องการพระเอกคือวิริยะเข้ามาช่วยปัญญามันมากก็จริงอ่ะแต่ดันเป็นฟุ้งไปเลยสมาธิมันไม่พอสมาธิมันไม่พอบางทีปัญญามันเยอะนะคนบางคนเนี่ยฟังธรรมะแล้วคิดแตกฉานไปหมดเลยแต่ฟุ้งเอาไม่อยู่ปัจจุบันอ่ะมันเอาอยู่ปัจจุบันไม่ได้มันฟุ้งอ่ะแต่ทั้งนั้นที่มันเป็นปัญญาเนี่ยแต่มันเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากความคิดมันลงสู่ปัญญาที่เป็นภาวนาไม่ได้ขาดอะไรอ่ะขาดสมาธิที่มันอยู่กับปัจจุบันมันจับปัจจุบันไม่ได้อ่ะมันไปกับความคิดที่เป็นปัญญาก็มีปัญญามากนะกลับไปฟุ้งพอชีวิตประจำวันเนี่ยปัญญามากพูดเก่งพูดธรรมะคุยกับคนนั้นทีคุยกับคนนี้ทีเอาธรรมะมาคุยกันแต่ว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยตัวเองไม่สามารถรู้ทันอารมณ์ตัวเองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ก็ไม่ชื่อว่าผู้มีปัญญาบางคนปัญญาทางโลกเนี่ยพอมันไม่ทันอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยสร้างวิบากกรรมอีกต่างหากสร้างวิบากกรรมพูดดูถูกคนอื่นแม้กระทั่งดูถูกคนที่มีถือศีลปฏิบัติธรรมเอาตัวเองขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์โดยที่เราไม่รู้เลยว่าจิตของเราเนี่ยมันเกิดตัวทิฏฐิมานะละหลายคนที่ตัวเองเห็นแบบนี้มันเกิดมานะมันเกิดถือตัวถือตนมันดูถูกคนอื่นทั้งที่เป็นคนมีปัญญาแต่มันไม่มีสติเพราะฉะนั้นมีปัญญามันขาดสติไม่ได้ถ้ามันขาดสติเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ปัญญามันคือของเก่าบางทีเนี่ยปัญญาเนี่ยมันก็เป็นของเก่าก็มีมันไม่ใช่ปัญญาใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้รักษาจิตของเราด้วยกุศลเอาไว้คือสติเนี่ยมันจะหล่นค่ะมันจะหล่นได้ตลอดเวลาเราประมาทไม่ได้ตราบใดที่เรายังไม่ใช่พระอรหันต์นะคะตราบใดที่เรายังไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยเราหยุดไม่ได้เลยที่จะใช้ความพยายามในการรักษาความดีใช้ความพยายามในการป้องกันความชั่วไม่ได้เลยค่ะยังไงเนี่ยเราต้องประคองเอาไว้เพราะว่าจิตเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยพอเราหยุดมีสติปุ๊บเนี่ยโมหะมันเข้ามาแทนที่มันพร้อมที่จะลงสู่ที่ต่ำตลอดเวลาเราจะเห็นว่าฤาษีเนี่ยขอบคุณมากนะคะคุณอ้อยขอบคุณมากค่ะพี่ตานะคะที่แจ้งเวลามาฤาษีเนี่ยขนาดทำฌานถึงขนาดเหาะได้นะคะแต่พอกิเลสเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหล่นเลยค่ะจิตมันตกลงไปสู่สภาวะของตัณหาทันทีเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าจิตเนี่ยมันไวมากเราจะประมาทกับมันไม่ได้เราต้องรักษาไว้ทำความดีนิดๆหน่อยๆนู่นนี่นั่นมั่งอันที่มันเป็นความดีรักษาไว้โดยการประคองใจของเราถึงมันจะไม่ใช่ตัวปัญญาแท้ๆที่จะทำให้เราดับทุกข์แต่อย่างน้อยๆมันก็ไม่ใช่อกุศลเราก็จะมีความสุขได้ในปัจจุบันค่ะเวลาหมดค่ะเราพูดถึงเรื่องของพลังไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อจนกว่าถึงวันที่15ค่ะจนกว่าจะถึงที่15เราถึงจะเลิกพูดกับเรื่องของกุศลที่จะนำทางให้เราเนี่ยมีความสุขในการดำเนินชีวิตในช่วงวันปีใหม่หลังจากนี้ไปนะคะเราจะอยู่ในช่วงของวันปีใหม่อยู่วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ